ท่านผู้ชมครับเมื่อวันที่2พฤษภาคม2 5 6 5ห้รยือวันจันทร์ที่ผ่านมาเนี้ยพลเอกประยุทธ์จันโอชาให้การต้อนรับนายคิชิดะแล้วก็ฟูมิโยซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นในการมาเยือนไทยอย่างเป็นทางการเป็นแขกของรัฐบ,บาลไทยนายคิชิดะนั้นออกเดินทางเยือนประเทศอาเซียนญี่ปุป่นจำนวน5ประเทศไปอินโดนีเซียไปเวียดนามมาไทยและก็จะไปอิตาลีและอังกฤษ ประเด็นสำคัญที่นายกคิชิดะมาก็คือสงครามยูเครนรัสเซียและก็พยายามสแสวงหาความร่วมมือการป้องกันประเทศเพื่อรับมือการขยายอิทธิพลของจีนใช้เวลาตั้ง8วันท่านผู้ชมครับภารกิจครั้งนี้ท่านผู้ชมครับดูให้ดีๆนายฟูมิโยคิชิดะ um ทำตัวแทนเหมือนเป็นลูกไล่ลิลลล้อของนายโจไบเดนประธานาธิบดีสหรัฐในการเดินสายไปล็อบบี้ประสานความสัมพันธ์กับ5ประเทศเพื่อชักชวนทั้ง5ประเทศนั้นให้มาต่อต้าน รัสเซียและก็หลายๆประเทศในพื้นภูมิภาคนี้เพื่อมาเข้ามาเป็นแนวร่วมในการต่อต้านประเทศจีนในประเทศไทยนั้นเนี่ยประเทศไทยเป็นประเทศที่สําคัญที่สุดในยุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิกเพื่อดําเนินการปิดล้อมจีนและวอดที่อินโดนีเซียเนี่ยนายิชิดะหารือกันเรื่องการประชุม g 20ที่อินโดนีเซียจะเป็นเจ้าภาพในเดือนพฤศจิกายนนี้ ก่อนหน้านี้นะฮะอินโดนีเซียแสดงความประสงค์จะซื้อน้ํามันจากรักเสเซียท่ามกลางสงครามยูเครนแล้วก็มีการกดดันแบนพลังงานของรัเสเซียจากทางตวันตกส่วนเวียดนามนั้นเนี่ยเป็นฐานการลงทุนแห่งใหม่ของญี่ปุ่นชาวเวียดนามเป็นแรงใหม่ต่างชาติจํานวนมากที่อยู่ในญี่ปุ่นในกลุ่มของผู้ฝึกงานทางเทคนิคเวียดนามนั้นท่านผู้ชมครับในกรณีของยูเครนนั้นแสดงท่าทีเป็นกลางด้วยการงดออกเสียงกรณีที่สาชาราชิให้ประนามรัเสเซีย มีนนำซ้ำยังโหวตสวนมติ UN ที่นำโดยสหรัฐในการขับรัสเซียพ้นจากคณะกรรมการคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนทั้นนทงนี้ทางการทหารนั้นท่านผู้ชมครับเวียดนามมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับรัสเซียอาวุธที่เวียดนามนำเข้ากว่า80มาจากรัสเซียมิหาำซ้ำแล้วเวียดนามยังอนุญ,ญาตให้รัสเซียมาตั้งฐานทัพเรือในประเทศเวียดนามเพราะว่าเวียดนามกับรสัสเซียสนิทสนมกันมาก ตั้งแต่สงครามอินโดจีนและรัสเซียเป็นผู้ที่สนับสนุนเวียดนามในการต่อสู้เพื่อให้ได้เอกราชมาตลอดเวลาก่อนหน้านี้เนี่ยนายคิชิดะได้ไปเยือนอินเดียและกัมพูชาแต่ไม่ได้รับการตอบรับอย่างหวังเพราะอินเดียและกัมพูชาไม่ยอมประนามและความบาดรัสเซียในส่วนอิตาลีนั้นเป็นหนึ่งในห้าชาติที่นายคิชิดะจะไปเยือน รัฐมนตรีต่างประเทศ,เทศเิตารี่คือนายลุยจิดิมาโอเคยออกมาปฏิเสธการเข้าร่วมปฏิบัติการของนาโตในยูเครนเนื่องชี้เห็นว่าการดําเนินการดังกล่าวนั้นอาจจะนําไปสู่สงครามโลกซึ่งประเด็นนี้สื่อตะวันตกไม่ค่อยให้ความสนใจเท่าไหร่นอกนั้นแล้วเนี่ยฮะผู้นําญี่ปุ่นยังมีกําหนดการต้อนรับผู้นําต่างชาติที่มาเยือนญี่ปุ่นในเวลาดังกล่าวโดยมีโอลาฟชเลส์ผู้นาเยอรมน,นีจะมาเยือนญี่ปุ่นปลายเดือนเมษายนที่ผ่านมาเนี้ยโจไบเดน ก็จะมาเยือนญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ในช่วงพฤษภาคม2 0 6 5ประมาณวันที่20ถึง24พฤษภาคมเพื่อร่วมประชุมสมาชิก4ประเทศคคอดคือญี่ปุ่นสหรัฐออสเตรเลียและอินเดียกล่าวโดยย่อแล้วญี่ปุ่นคือเครื่องไม้เครื่องมือของอเมริกาในพื้นผภูมิภาคนี้คืออเมริกาจะบอกทิศท,ทางว่าให้ญี่ปุ่นทําอย่างนี้ๆๆๆนเนื่องจากญี่ปุ่นเป็นประเทศในเอเชียด้วยกันเขาก็เลยคิดว่าเหมาะสมที่จะให้คนเอเชียคุยอ,อันเอเซียว่าเฮ้ยมาร่วมมือกันนะ เพื่อความมั่นคงนะตอนนี้จีนมีอิทธิพลมากแล้วนะเรามาจับมือกันต้านจีนแล้วที่รัสเซียบุกยูเครนนั้นะไม่ถูกต้องนะเราต้องร่วมกันต่อต้านแบรรัสเซียน,นันนคือจุดยืนของทางตะวันตกและของอเมริกาแต่ก็ไม่จําเป็นจะต้องเป็นจุดยืนของประเทศในอาเซียนเพราะกลุ่มประเทศอาเซียนนั้นมีผลประโยชน์ร่วมกับรัสเซียและมีผลประโยชน์ร่วมกับประเทศจีนและไม่มีใครต้องการที่จะเป็นศัตรูกับจีนเพราะการที่ประกาศร่วมกับญี่ปุ่น หรืออินโดแปซิฟิกนั้นนั่นคือการประกาศสงครามอย่างไม่เป็นทางการกับประเทศจีนซึ่งท่านผู้ชมครับไม่มีใครในประเทศไทยหรือในหลายๆประเทศในกลุ่มอาเซียนไม่ว่าจะเป็นกัมพูชาไม่ว่าจะเป็นลาวไม่ว่าจะเป็นเวียดนามต้องการให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเพราะว่าประเทศในกลุ่มประเทศอาเซียนย่อมรู้ดีว่าอยู่ในภูมิภาคนี้และอยู่ใกล้ชิดจีนควรที่จะคบจีนแล้วก็อย่าไปหาเรื่องจีน เป็นปัญหาระหว่างจีนกับอเมริกาในการปะทะกันเพื่อช่วงชิงการนำของโลกเพราะว่าอเมริกาและตะวันตกซึ่งประกอบด้วยกลุ่ม eu และก็ประเทศทางผิวขาวรวมทั้งอังกฤษด้วยพยายามจะรักษาสารภาพการเป็นเจ้าโลกอยู่นะฮะยุโรปนั้นเนี่ยแท้ที่จริงก็คือลูกไล่ของอเมริกาเช่นกันและอังกฤษอเมริกาคือหัวหมูทุรงฟันผสมออสเตรเลียแดนจิงโจ้ นะฮะอย่างที่ผมเคยเรียนได้ทราบว,ว่าถ้าประเทศไทยคือหมาชิวาว่าของอเมริกาญี่ปุ่นคือหมาชิบะของอเมริกาแล้วก็ออสเตรเลียก็คือแกงกรรูซึ่งเป็นสัตว์เลี้ยงของอเมริกาเช่นกันนะฮะท่านผู้ชมครับมันมีข้อตกลงระหว่างพลเอกประยุทธ์กับนายกรัฐมนตรีคิชิดะซึ่งผมมีข้อสงสัยหลายประการนะฮะคือเขารายงานว่าในคิชิดะ อ้างว่าพลเอกประยุทธ์เคยเสนอให้ยกระดับความสัมพันธ์กับไทยจากหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ขึ้นเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์บูรณาการคิดิดาบอกว่าจะพิจารณาข้อเสนออย่างจริงจังและจะพิจารณาความสัมพันธ์ทางท,ทวีภาคีระหว่างไทยญี่ปุ่นให้นั่นแฟนยิ่งขึ้นผมมีคําถามถึงพลเอกประยุทธ์แล้วก็นายดอนประมตทวินยัยผมอยากถามว่าคําว่าหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ที่เขาเรียกว่าภาษากฤษเรียก strategic partner กับหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์บูรณาการ Comprehensive Strategic Partner มันแตกต่างกันยังไงครอบคลุมมิติเรื่องความมั่นคงและการฐานด้วยหรือเปล่าเพราะทำไมท่านผู้ชมเพราะว่าในรายละเอียดที่มีการรายงานกันในการพบปะครั้งนี้ได้มีการพูดถึงเรื่องการส่งออกอาวุธจากญี่ปุ่นมาไทยด้วยแต่ญี่ปุ่นเลี่ยงใช้คำว่าอาวุธใช้คำว่าส่งออกอุปกรณ์การป้องกันประเทศรวมทั้งการถ่ายโอเทคโนโลยีจากญี่ปุ่นให้กับไทยด้วย ความตกลงด้านยุทโธปกรณ์และเทคโนโลยีการป้องกันประเทศท่านผู้ชมลองตามผมมาจะเปิดโอกาสที่ญี่ปุ่นสามารถขายอาวุธถ่ายทอดเทคโนโลยีทางทหารให้กับประเทศไทยได้ตามกฎหมายการป้องกันประเทศญี่ปุ่นข้อตกลงดังกล่าวจะอนุญาตให้กระทรวงป้องกันประเทศกองกาลังป้องกันตนเองและเอกชนของญี่ปุ่นมีความร่วมมือด้านการป้องกันประเทศถ่ายทอดเทคโนโลยีจาหน่ายอาวุธให้ประเทศคู่สัญญาได้แล้วหาก ประเทศคู่สัญญาจะนํายุทธภัณฑ์ของญี่ปุ่นไปส่งต่อให้ประเทศที่3จําเป็นต้องได้รับความยินยอมจากญี่ปุ่นก่อนสื่อญี่ปุ่นอ้างอย่างนี้ฮะว่าประเทศไทยสนใจเครื่องบินลาดตระเวนเครื่องบินกู้ภัยทางทะเลญี่ปุ่นการเจรจากันครั้งนี้เนี่ยมันมีอะไรที่น่าสนใจมากในการเจรจาในครั้งนี้เนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยนายทาโรโ่คโนรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงป้องกันประเทศหรือรัฐมนตรีกรลาโหมของญี่ปุ่นนั้นเข้าพบพลเอกประยุทธ ได้แลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจซึ่งเป็นที่มาของข้อตกลงด้านยุทธโธปกรณ์และเทคโนโลยีการป้องกันประเทศที่มีการลงนามร่วมกันในการมาเยือนประเทศไทยของนักนายกดีญี่ปุ่นในครั้งนี้ประเทศไทยท่านผู้ชมเป็นจิ๊กซอตัวสําคัญเลยในการรับมือการขยายอิทธิพลของจีนยิ่งไปกว่าน,นั้นแล้วยังมีการร่วมมือกันระหว่างไทยกับญี่ปุ่นในเรื่องคดีอาญาสามารถแลกเปลี่ยนข่าวกรอง ข้อมูลเกี่ยวกับการผิดทางอาญาระหว่างประเทศโดยไม่ต้องผ่านช่องการทางการทูตตรงนี้ที่ผมอยากจะเสริมให้ท่านผู้ชมได้เข้าใจทั้งหมดอันนี้เป็นไปได้หรือไม่ว่าไทยได้เข้าไปเป็นหนึ่งในสมาชิกของเครือข่ายข่าวกรองความมั่นคงของชาติตวันตก a องโ o ล a x o n หรือกลุ่มพูดภาษาอังกฤษที่ผมเคยได้ฟังในเรื่องกลุ่ม5ตากลุ่ม5ตามีใครบ้างท่านผู้ชมมีอเมริกามีอังกฤษมีแคนาดามีออสเตรเลียมีนิวซีแลนด์คือ5ประเทศ5ประเทศจอมป่วนโลก อันธพาลโลกที่พูดภาษาอังกฤษเขาเรียกว่ากลุ่มประเทศแองโกลแซกซอนหลายหลายปีที่ผ่านมาญี่ปุ่นถูกตั้งฉาย,ยาว่าเป็นตาที่หกให้กลุ่มชาติตะวันตกแล้วทั้งท่งเป็นคนเอเชียด้วยกันญี่ปุ่นสร้างความเจ็บแค้นให้กับประเทศในเอเชียหลายประเทศประเทศจีนการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ที่เมืองนานกิงสมัยสงครามโลกครั้งที่สองที่ญี่ปุ่นเข้ามายึดครองประเทศจีนหรือการเข้าไปยึดเกาหลีแล้ว ใช้ความโหดเหี้ยมอำมหิตของทหารญี่ปุ่นในการไล่ฆ่าคนเกาหลีคนในเอเชียที่เจ็บแค้นกับการกระทำของญี่ปุ่นในอดีตนั้นยังไม่ได้ลืมเรื่องพวกนี้ไปญี่ปุ่นมาครั้งนี้ชอบอ้างเลยว่าฉลองความสัมพันธ์135ปีคือรักกันดีแล้วเกินแต่คุณรักกับผมดีจังแต่ว่ายกสงวารงรที่สองคุณยกกอกรักคุณมายึดประเทศไทยนี่คความรักที่อยู่ให้ มันเป็นการหน้าไหว้หลังหลอกจริงๆเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยแท้ที่จริงแล้วในความเห็นของผมนท่านผู้ชมการมาพบนายมนตรีครั้งนี้เนี่ยเป็นการปูพื้นฐานให้ไทยเข้าเป็นสมาชิกส่วนหนึ่งที่สําคัญของยุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิกของอเมริกาเพื่อปิดล้อมและต่อต้านจีนเพื่ออะไรไหมท่านผู้ชมเพื่อเปิดทางให้ส่งอาวุธออกมายัางประเทศไทยได้เปิดทางให้มีการถ่ายโอนเทคโนโลยีทางทหารจากญี่ปุ่นให้กับไทยญี่ปุ่นมีเทคโนโลยีทางทหารอะไรบ้าง ญี่ปุ่นไม่ค่อยมีอะไรเทียบกับจีนยังไม่ได้เลยแม้นเดียวเพราะว่าญี่ปุ่นถูกบังคับด้วยรัฐนูญี่ปุ่นให้มีกองกําลังป้องกันประเทศอย่างเดียวเท่านั้นเองนะเพราะฉะนั้นแล้วความรู้ความสามารถเทคโนโลยีสมัยสงครามโลกครั้งที่สบริษัทญี่ปุ่นเป็นบริษัทที่ผลิตอาวุธที่เก่งมากอย่างเช่นบริษัทมิซูบิชิมิซูบิชิเนี่ยผลิตเครื่องบินเครื่องบินรบในยุคสงครามโลกที่มีประสิทธิภาพสูงมากแต่หลังจากสงครามโลกครั้งที่สองแล้วก็ไม่มีการพัฒนาเทคโนโลยีทางด้านนี้เลย เปิดทางมีการแลกเปลี่ยนข่าวกรองะระหว่างไทยกับญี่ปุ่นนั่นก็คือระหว่างไทยกับตะวันตกนั่นเองเพราะว่าญี่ปุ่นเป็นเครื่องมือของตะวันตกเป็นเครื่องมือของอเมริกาแล้วล่าสุดท่านผู้ชมครับอเมริกาพยายามจะติดต่อประเทศต่างๆในภูมิภาคนี้เพื่อติดขีปนาวุธพิสัยกลางติดหัวรบนิวเคลียร์ทุกประเทศประเเสธหมดไม่เอาอเมริกาเลยคิดว่ากําลังจะเรียกหมาชิบะตัวนี้มาแล้วก็ติดขีปนาวุธพิสัยกลางติดหั่วรบนิวเคลียร์ที่ญี่ปุ่น ซึ่งพี่คิมจองอึนของผมก็ประกาศมาชัดเจนแล้วว่าเฮ้ยขอระจารตัท่านผู้ชมพูดตามภาษาตั้งๆมึงลองดูสิมึงติดเมื่อไหร่ยังไม่ทันติดนี่กูจะถล่มมึงด้วยอาวุธนิวเคลียร์นี่คือคําพูดของคิมจองอึนนี่คือการปูพื้นฐานการก่อตั้งกลุ่มพันธมิตรทางการทหารในเอเชียแปซิฟิกเหมือนกับที่อเมริกาเคยบงการนาโต้นี่คือการเกิดนาโต้สองใช่หรือเปล่าท่านผู้ชมผมเห็นใจพลเอกประยุทธ์พลเอกประยุทธ บนกับคนใกล้ชิดว่าอึดอัดใจมากเรื่องพวกนี้แต่ผมเห็นว่ามันไม่ใช่ปัญหาใหญ่ถ้าเราแสดงจุดยืนเราชัดทําไมอินเดียเขาถึงเสียงจุดยืนเขาได้ทําไมหลายประเทศอินโดนีเซียเองเขาก็ไม่ยอมประนามรัสเซียซึ่งเรื่องนี้ก็เดี๋ยวจะย้อนกลับไปถึงเรื่องของกุนดอนอีกเอาเรื่องนี้ให้จบซะก่อนแล้วยังมีปริศนาเงินกู้อีกห้าหมื่นล้านเยนญี่ปุ่นเสนอเงินกู้ให้ไทยห้าหมื่นล้านเยนหรือประมาณหมื่นสองพันล้านบาท เขาอ้างว่าเงินกู้นี้ต้องมาดูแลเรื่องโควิด19การพัฒนาตรวจคัดกรองตามจังหวัดชายแดนของเราจากประเทศรอบบ้านซึ่งจริงๆแล้วเงิน12,000ล้านบาทเนี่ยแทบจะไม่มีความหมายเลยแต่อย่างที่ผมกล่าวไปแล้วนะท่านผู้ชม2ปีกว่าที่ผ่านมาตั้งแต่เกิดวิกฤตโควิดพลเอกประยุทธ์กู้เงินมาเพิ่มเติมเดือนละกว่า10,000แล้านบาทอยู่แล้วรวม2ปีก็3ล้านล้านบาท5 0,000 ล้านเยนหรือหมื่นสองพันล้านบาทแม้จะเป็นเงินใหญ่แต่ถ้าเปรียบเทียบเงินร,รัฐบาลกู้ในประเทศแล้วน้อยมากๆท่านผู้ชมผมเนี่ยถามแหล่งข่าวผมในกระทรวงสาธารณสุขเกี่ยวกับเรื่องงบประมาณมาตรวจคัดกรองโควิดป้องกันตามชายแดนท่านผู้ชมรู้มากระทรวงสาธารณสุขบอกว่าไม่รู้เรื่องเลยและไม่ได้มีการของบรัฐบาลในส่วนนี้ไปและเงินก้อนนี้มาอย่างไงเขาไม่เดือดร้อนกระทรวงสาธารณสุขเขาไม่ได้ของงบก้อนนี้ไป ซึ่งคิดให้ดีๆแล้วคุณจะมาช่วยเรื่องโควิดเรื่องวัคซีนเรื่องอุปกรณ์ต่างๆมาในรูปแบบการบราาิจาคก็ได้คุณส่งขอไามสิแต่ทำไมคุณต้องให้กู้มากมายถึงหมื่นสองพล้านบาทเมื่อเอาเหตุผลต่างๆมาพิจารณาแล้วผมเลยมั่นใจว่างบประมาณหมื่นสองพล้านบาทจะต้องถูกนําไปใช้กับฝ่ายความมั่นคงใช้กับกิจการทางทหารไม่ทางใดทางหนึ่งแต่แขวนป้ายอ้างว่าเป็นเงินกู้โควิดเพื่อหาเงินมาสนับสนุนในส่วนนี้ มีคนที่อยู่ในแวดวงความมั่นคงตั้งข้อสังเกตเอาไวา้ว่าการจะมาให้กู้เงินแล้วกําหนดวัตถุประสงค์พร่ำเพรื่อว่าซื้ออาวุธสร้างระบบเรดาร์ระบบสอดแนมระบบโน่นระบบนี้นั้นอาจจะผิดกฎหมายและทําไม่ได้ก็เลยต้องอ้างงบโควิดเพื่อดึงส่วนนี้เข้ามาก่อนนี่คือปริศนาเงินกู้ห้าหมื่นล้านเยนที่ผมและประชาชนชาวไทยต้องการคําตอบและรายละเอียดจากรัฐบาลประยุทธ์ว่าจริงๆแล้วเอาไปใช้ทําอะไรกันแน่นะแต่ผมจะขอเตือนพลเอกประยุทธ์ จันโอชาและคุนดอนปรมตณวินัยไว้ตรงนี้ครั้งว่าการรักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติหนึ่งไม่ใช่นำพาประเทศเราไปซุกอยู่ใต้อุ้งตีนของชาติใดชาติหนึ่งที่จะต้องทำหรือไม่ทำอะไรตามใจของต่างชาติสองเราต้องรักษาผลประโยชน์ประเทศชาติแต่ต้องอยู่บนหลักการสองประการคือหนึ่งเราจะต้องไม่แสดงความขัดแย้งต่อต้านคัดค้านหรือเป็นศัตรูกับชาติใดชาติหนึ่ง สองเราต้องสร้างมิตรไมตรีในการไปหาสู่ค้าขายความร่วมมือกับทุกประเทศโดยอิสระเสมอภาคและเราไม่เข้าไปแทรกแซงกิจการภายในของกันและกันบนพื้นฐานผลประโยชน์ร่วมกัน3ถ้ารัฐบาลดําเนินการสองข้อที่ผมพูดไปแล้วไม่ได้ก็อย่ามาหลอกลวงคนไทยว่าได้รักษาภูมิดนดแห่งชาติอย่างดีแล้วเหมือนอย่างที่คุณดอนพยายามพูดมาตลอดเวลา 4. ถ้ายิ่งตั้งตัวสร้างความขัดแยง้งต่อต้านหรือเป็นศัตรูชาติอื่น ตามคําบงการของชาติอื่นนั่นคือการทําลายผลประโยชน์แห่งชาติเพื่อประโยชน์ของต่างชาติถ้าถึงขั้นเกิดความเสียหายกับประเทศาชาติประชาชนนีแล้วยิ่งเป็นอนันตริยกรรมการกระทำเช่นนี้คนไทยถือว่าเป็นการขายชาติคุณดอนได้ยินหรือเปล่า